พาไปดูบรรยากาศการระดมทุนของพรรคพลังประชารัฐเมื่อวานนี้ช่วงค่ำที่โรงแรมเซ็นทรัลแกรนด์ใจกลางเมืองกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งหลายคนก็แซวว่านี่มันป้อมปาร์ตี้ชัดๆป้อมปาร์ตี้มีป้อม700มีป้อมปราบศัตรูพ่ายมีหลายป้อมมากเลยตอนนี้ต้องยอมรับว่าทีมการตลาดเขาเก่งนะครับแย่งทุกซีนแย่งทุกสื่อจริงๆแล้วเมื่อวานนี้บรรยากาศก็ต้องบอกว่าอุ่นหนาฝาข้างบรรดาแกนนำก็มากันครบองค์รัฐมนตรีทั้งนั้นไม่ต้องพูดถึงเลขาธิการพรรคอย่างคุณสันติพร้อมพัฒน์มาอยู่แล้วก็ติดสอยห้อยตามกันมาตั้งแต่ที่ทำการของพรรคนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีอีกหลายคนที่มาร่วมงานไม่ว่าจะเป็นคุณสมศักดิ์เทพสุทินคุณสุริยะจุงเรืองรวงกิจนะครับคุณตรีนุชเทียนทองนะครับคุณวิรัตน์ อนันตเศษต้องมาอยู่แล้วอาจารย์แหม่มนรมนพินโยสินวัตรแต่ที่หลายคนงงนิดนึงคือมากับเขาด้วยทนายตั้มตามสิทธาเบี้ยบังเกิดหลายคนงงว่าเอ๊ะทนายตั้มเป็นสมาชิกพรรคตอนนั้นเป็นเพื่อไทยใช่ไหมล่ะก็เลยไม่รู้ว่ามาด้วยมาสังเกตการบางทีเป็น observer หรือเปล่ารู้จักกันก็ไม่แปลกอะไรนะครับงานเนี่ยจริงๆเขามากันตั้งแต่ช่วง5 โมงกว่าๆแต่ว่าเริ่มงานเนี่ยก็ประมาณ6 โมงครึ่งนะครับนี่ฮะเอาภาพถ่ายเต็มเลยโต๊ะเต็มเลยถ่ายมาเลยก็ได้นะตอนนี้ท่านถ่ายภาพกันนะคะโต๊ะใหญ่สุดที่มีบิ๊กป้อมตรงกลางอ่ะตามรายงานเนี่ยบอกว่า170โต๊ะโต๊ะละ3ล้าน510ล้านบาทเกลี้ยงแต่จริงๆแล้วมีการจองโต๊ะมากกว่านั้นแต่ยังไม่มีการเปิดเผยชื่อคือโต๊ะเนี่ยมันตั้งได้แค่170แต่ว่ากันว่าจองกันเข้ามาเนี่ย200กว่าโต๊ะนะครับแล้วเป็นเงินกว่า700ล้านก็เดี๋ยวรอมีการเปิดเผยอีกทีจากกกต.ละกันส่วนเมนูอาหารเมื่อวานที่เสิร์ฟขึ้นโต๊ะนี่เน้นเมนูอาหารไทยครับยำส้มโอทับทิมสยามกับไก่ฉีกออร์แกนิกกระทงทองไก่ข้าวเกรียบปากหม้อนครชัยศรีซุปต้มยำกุ้งลายเสือจากนครศรีธรรมราชปลากระพงบางปะกงอบสมุนไพรเสิร์ฟกับมันฝรั่งทอดนะครับผักบอกช่อยออร์แกนิกอะไรอย่างนี้เป็นต้นจริงๆมีไปไฮไลท์เลยดีไหมเวลาเดี๋ยวไม่พอได้ฮะไฮไลท์จริงๆก็คือบนเวทีครับที่พลเอกประวิตรให้สัมภาษณ์พิเศษนะครับเอาทีละคำถามก่อนเลยนะเอาเรื่องใจบันดาลแรงก่อนเพราะงานนี้มันคือใจบันดาลแรงก้าวข้ามความขัดแย้งขจัดทุกปัญหาพัฒนาทุกพื้นที่โอ้โหมาคล้องจองมากคำถามว่าทำไมต้องใจบันดาลแรงนะครับพลเอกประวิตรก็บอกว่าก็เพราะสังขารมันร่วงโรยมากต้องอาศัยจิตใจที่เข้มแข็งต้องเอาใจมาบันดาลให้มีแรงก้าวเดินให้มีแรงทำงานต่อไปใจมาก่อนแรงมาทีหลังพูดไปพลเอกประวิตรบอกก็รู้สึกใจฟูทีนี้ครับพิธีกรที่ทำหน้าที่อยู่บนเวทีเนี่ยก็ถามว่าคำถามที่สื่อมวลชนอยากรู้มากๆก็คือพลเอกประวิตรชอบตอบไม่รู้จริงๆแล้วไม่รู้เนี่ยรู้หรือเปล่ามันมีความหมายอะไรซ่อนอยู่พลเอกประวิตรบอกแบบนี้นะครับไม่รู้เนี่ยไม่มีแล้วที่ตอบว่าไม่รู้คือไม่รู้จริงๆแต่ความจริงอาจจะรู้แต่ที่ตอบว่าไม่รู้เพราะมีผู้ที่รู้มากกว่าต้องให้คนที่รู้มาแนะนำว่าทำงานอย่างไรจะได้รู้เท่ากับคนที่รู้มีอยู่รอบตัวเต็มไปหมดจะได้นำความรู้มาใส่ตัวเท่าที่จะทำได้วันนี้รู้แล้วพร้อมแล้วนี่คือเป็นไฮไลท์จริงๆกับการสัมภาษณ์เปิดใจนะคะทั้งเรื่องของใจบันดาลแรงที่มาเป็นยังไงก็เรื่องของคำว่าไม่รู้ที่พูดบ่อยๆก็คือไม่รู้จริงๆอันนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์เลยนอกจากนี้พลเอกประวิตรยังบอกด้วยว่าชีวิตสมัยเป็นทหารกับการเป็นนักการเมืองเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงแต่เรียกว่าตกกระไดพลอยโจรส่วนความสัมพันธ์3ปอยู่ด้วยกัน3คนมาอย่างยาวนานตั้งแต่เป็นผบ.ร้อยร่วมแรงร่วมใจกันทำงานเพื่อประเทศชาติและกองทัพมาโดยตลอดจึงเรียกได้ว่าสนิทสนมกันเองอย่างพี่น้องไม่มีอะไรแยกจากกันได้ความเป็นพี่เป็นน้องนักการเมืองจะไปคนละทางแต่ก็จะแยกเฉพาะการเมืองเพราะการเมืองอาจเห็นไม่เหมือนกันได้ทีนี้